อฟังคำตอบจากท่านอยู่นะท่านต้องตอบตรงนี้ก่อนที่พวก SME จะยกพวกไปสนทนากับท่านที่กระทรวงก็คือกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีมาตรการในการที่จะเยียวยา SME ที่ได้รับผลกระทบจากอีคอมเมิร์ซข้ามชาติอย่างไรข้อนี้สำคัญมากค่ะมีรู้สึกยังไงปัญหาของ SME เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแค่สินค้าจีนนะครับแต่เดิมเนี่ยตอนมีโควิดเนี่ย SME ก็แย่กันหมดนะครับอันนี้เขาต้องขอเรียนตรงๆว่าผมทราบดีฮะผมตอนผมทำเมื่อตอนเด็กๆก็ไปสร้างโรงแรมอยู่ที่ภูเก็ตพอเปิดปุ๊บก็เจอซัดดัมบุกอิรักหายไป 3-4 เดือนบอบช้ำฮะบอบช้ำแล้วก็รู้สึกว่าต้องใช้เวลานานอันนั้นตอนอายุ20กว่าเองนะครับอันนี้เรียนให้เฝ้าประสบการณ์แต่ขณะนี้โควิดเนี่ยมัน2ปีโรงแรมเนี่ยบริษัททัวร์หรือต่างๆเนี่ยมันช้ำมากกว่าที่ผมเข้าใจความรู้สึกนะฮะร้านค้าต่างๆที่จะต้องปิดตัวเพราะว่าเจอโควิดเนี่ยมันมีปัญหาพอเปิดโควิดมาใช่ไหมฮะพอเริ่มจะค้าขายได้ก็เจอสินค้าจีนมาแย่งตลาดอีกแล้วอันนี้ขออันนี้ทราบนะครับไม่ได้ไม่ทราบการแก้ไขปัญหาของ SME เนี่ยมันคงต้องแก้ทั้งทุกกระทรวงนะครับคงไม่ได้เฉพาะว่ากระทรวงพาณิชย์จะมาแก้เยียวยาเรื่องนี้อย่างไรผมว่ามันคงจะต้องกลับไปดูหนี้ของ SME ว่าปัจจุบันเนี่ยผมว่าหลายๆบริษัทเนี่ยทำยังไงก็ใช้หนี้ไม่หมดเรียนตรงๆนะถ้าผมมีความคิดอย่างนั้นว่าขายยังไงซื้อทำบริหารยังไงถ้าหนี้มันท่วมขนาดนี้เนี่ยมันยากที่จะเดินต่อได้กระทรวงการคลังเอ่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเอ่ยต้องมาร่วมมือกันครับว่าจะแก้ไขในภาพรวมกันอย่างไรเพื่อให้มันเดินต่อได้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันเดินต่อไม่ได้ขอเป็นตรงๆนะฮะแล้วมันก็จะแย่ลงเรื่อยๆแล้วมันก็จะทรุดลงสุดท้ายมันก็จะไม่ต้องไปตัดหนี้เหมือนในอดีตที่ผ่านมาอันนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องสินค้าจีนมาแทรกแซง SME ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เป็นอาจจะเป็นปลายเหตุนิดนึงต้นเหตุมันอาจจะส่วนใหญ่ๆเนี่ยที่ SME มีปัญหาเยอะๆเนี่ยมันมาจากโควิดเยอะซึ่งเราผมไม่อยากให้ธนาคารประเทศไทยคิดว่าการตัดหนี้แปลว่าโมโรฮัสซานมีความทำให้รู้สึกไม่ดีเลยมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เคยเกิดขึ้นในโลกบ่อยนักร้อยปีพันปีจะมีการโรคระบาดสักทีหนึ่งเราต้องเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องผิดปกติในต่างประเทศเขาก็ช่วยเหลือกันนะครับก็อยากเห็นว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยถ้ากระทรวงการคลังร่วมมือกับแบงก์ชาตินะครับขนาดแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยยังไม่ยอมลดกันอยู่เลยนะฮะอันนี้ก็เรียนตรงๆว่าผมเองพอมาตำหนิแบงก์ชาติคนก็มาตำหนิหาว่าผมไปด่าแบงก์ชาติไม่ได้ด่าครับผมอยากเห็นครับดอกเบี้ยลดจริงๆเพราะอะไรฮะ SME ตอนนี้จ่ายดอกเบี้ยกันอานอยู่และดอกเบี้ยแกประหว่างเงินกู้เงินฝากมันห่างกันนะดอกเบี้ยเงินฝากนี่ประมาณเปอร์เซ็นต์นึงดอกเบี้ยเงินกู้ 7-8% เงี้ยห่างกัน 6-7% เงี้ยผมว่าแบงก์ชาติควรจะต้องเข้ามาแก้ไขพวกนี้ท่านกรุณาเรียกแบงก์ชาติมาสอบมั่งก็ดีนะครับท่านอาจารย์นันทนาผมว่าน่าจะช่วยเรื่องนี้ได้เยอะกันตอนผมตำหนิว่าควรจะลดดอกเบี้ยท่านก็บอกว่าดอกเบี้ยของต้องรออเมริกาลดก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวลดก่อนอเมริกาแล้วเดี๋ยวเงินจะไหลออกนะฮะเราก็โอเคแต่ตอนนี้อเมริกาลดลงมา 0.5 ท่านบอกว่ารอเดี๋ยวเราดูไทยไม่จำเป็นต้องลดตามอเมริกาถ้าเศรษฐกิจเราแย่ขนาดนี้นะแล้วถ้าไปย้อนไปดูจีนนะฮะจีนเนี่ยเขาเพิ่งเศรษฐกิจเขาพอลงมา 4.5 เขาถือว่าแย่นะฮะเขาออกแพ็กเกจใหญ่ลดดอกเบี้ยลดสินต่างๆเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจให้คือฟื้นแบงก์ชาติเราเติบโต 1.9 มา10ปีไม่ได้ทำอะไรเลยถามว่านี่หรือครับมันใช่หน้าที่หรือของแบงก์ชาติมาแบงก์ชาติเนี่ยต้องมีหน้าที่ช่วยเศรษฐกิจด้วยนะครับผมเองอยากได้ขอเรียนท่านนิดนึงว่าไม่ใช่แบงก์ชาติว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ว่ากระทรวงการคลังหรือรัฐบาลมีหน้าที่บูสต์เศรษฐกิจทั้งโลกเนี่ยแบงก์ชาติมีหน้าที่ต้องช่วยฟื้นเศรษฐกิจอันนี้ผมเรียนตรงๆนะครับอย่างอเมริกาเนี่ยเวลาเศรษฐกิจอเมริกาแย่เนี่ยเขาก็อัดเงินเป็นแสนล้านทุกเดือนนะมาเป็นปีๆนะตรงเศรษฐกิจอเมริกาฟื้นยกตัวอย่างนะครับผมเองอยากเห็นประเทศเดินถูกทางครับไม่ได้อยากจะทะเลาะกับใครแล้วก็ไม่อยากมีความตั้งใจกับใครว่าอะไรบางทีอาจจะพูดแรงไปบ้างเพราะรู้สึกว่าความเดือดร้อนของประชาชนเยอะหอการค้าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยโทรมาบอกผมเยอะว่ามันจะแย่อยู่แล้วมันจะเจ๊งมันเจอโควิดแล้วมาเจอดอกเบี้ยแพงมาเจออะไรเรื่องมาเจอเรื่องจีนด้วยเหมือนที่ท่านอาจารย์ธนาบอกนะครับเราก็พยายามแก้ทุกทางแต่ว่ามันต้องแก้ภาพรวมทั้งหมดด้วย